s t u d e n t w e l c o m e back to o u r e าสู่ s ลาสอ a s a รั้ i หนครูแฟมสุดสวยคนดีคนเดิมคนนี้และอักษร on learn นักเรียนคงมีคำถามมาถามนักเรียนลูกวันนี้ how s the weather like today how the weather like today วันนี้อากาศเป็นไงลูก oh it's extremely hot ร้อนแบบมากๆเลยเนาะ it's very hot outside ข้างนอกเนี่ยร้อนมากเลยถ้าจะเดินไม่ได้เลยลูกนักเรียนพอดอได้ยังว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร Yes weather and seasons อ่าเราจะเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศแล,กกาาาาแล้วก็ฤดูกาลมาถ้าพร้อมแล้วไปลองดูกันเลยตรงนี้ลูกหนู weather and clothes vocabulary อ่า vocabulary คือในส่วนของคำศัพท์เนาะมีอะไรบ้างละ่ะ Listen and repeat what are these words in your language What month is um is your birthday in แล้วก็เดือนไหนที่เป็นเดือนเกิดของนักเรียนอ่ะลองฟังทีละเดือนลูกหนูฤดูน,นี้คือ winter winter ฟังเสียงนะ winter อ่ามีเดือนอะไรบ้าง December January February very good สามเดือนนี้ต่อมา spring spring อ่ามีเดือนอะไรบ้างลูก March April April May อ่าต่อมา summer summer ฤดูอะไรลูกหนูตอนนี้เลย ฤดูร้อนนะร้อนมากประเทศไทยเรา summer มีเดือนอะไรบ้างลูก June July August ดีมากสุดท้าย autumn อันนี้ประเทศไทยเราไม่มีแต่เราควรจะเรียไนไะว้นเผื่อวันหนึ่งเราได้เดินทางไปต่างประเทศลูกอันนี้คือฤดูใบไม้ร่วงลูกหนอูออกเสียงว่า autumn autumn มีเดือนอะไรบ้างมาฟังเสียงกัน September October November อ่าคุณคือว่านักเรียนนะ่นจะออกเสียงอ่อหรือว่าอ่านคำอ่านชื่อเดือนนะในภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอ่ะ Winter Spring Summer Autumn อ่ะ My birthday is in นักเรียนลองเติมสินักเรียนเกิดเดือนไหนอ่ะชูศรีบอกว่า My birthday is in January อย่างครูเองครูก็บอกว่า My birthday is in November อ่าคูเกิดเดือนพฤศจิกาอยู่นวก็ชื่อเดือนมาเนาะจำได้ไหมลูกอินใช้อินอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่าวันเนี่ยไงเดือนก็มากกว่าวันก็เลยใช้อินมาจําได้ไหมลูกเราเรียนกันไปแล้วเรื่อง p r e p o r t i o n of times ถ้าจำไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือว่าย้อนกลับไปอ่านความรู้กเก่าๆได้อ่าโอเคต่อมา weather อากาศลูกหนู match the sentences 1 to 10 to the drawing A to J อ่า listen and check เดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนเนี่ยลองจับคู่ก่อนสักประมาณ2นาทีทานไม่นักเรียน10ข้อมันสั้นๆเลยเนาะง่ายๆมี it's raining it's snowing foggy hot very cold cloudy sunny warm windy and freezing อ่ะลองจับดูซิ10ข้อนเนี้แมทช์กับรูปภาพไหนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไปพร้อมกันโอเคหมดเวลาข้อที่1ลูกหนูนักเรียนข้อที่1ตรงกับข้อข้อ C ฟังเสียงข้อสหน่อยสิ it's raining Very good อ่าข้อที่ 2. ข้อ F very good ลองฟังเสียงหน่อยครับ It's snowing It's snowing อ่าต่อมา number t ข้อ I เก่งมากลูกตรงกับคำว่า It's foggy It's foggy อ่าต่อมา number f โหอันนี้ประเทศไทยเลยลูกหนูข้อ H อ่า It's hot It's hot <S very good อ่าและ number five it's very cold ตรงกับข้อไหนลูกหนุนหนามามากๆเลยอ่าตรงกับข้อเยลูกหนุูเห็นไหมหนาวจนสั่นเลยจากรูปภาพลองฟังเสียงนะอ่าไปฟังเสียงกันเลย it's cold it's very cold อ่า it's cold หรือว่า it's very cold แปลว่าอะไรลูกมันหนาวแนะ้ะใส่ very เข้าไปเนี่ยก็หนาวมากเนี่ยใส่ very เนาะนักเรียนลองดูสิภาพหนึ่งหนาวไหมโอ้เนี่ยจนสั่นขนาดนี้เลยเนาะ it's very cold ข้อที่6ลูกหนูดีมาก it's cloudy อ่าลองฟังเสียง it's cloudy <S number seven very good ข้อ D ดี dog it's sunny sunny คือแบบมีแดดเลยลูกหนูมีแดดจ้าเนาะอ่าลองฟังเสียง it's sunny <S number eight ข้อ8ข้อ e ลูกหนูเก่งมาก very good it's warm is warm เพรอากาศนี้ครูก็ชอบหนูแบบอบอุ่นเนาะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปแบบอบอุ่นธรรมดาธรรมดาเหมาะกับการชิลลิ่งไป Park เนาะไปแบบ go for a walk at the park ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะต่อมา number nine windy wind แบบคืออะไรลูกหนูมีลม,มอ่อตังกับเขา b boy ลองดูซิ it's windy it's windy คือมีลมและข้อสุดท้ายข้อสิบ ตรงกข้อเจนหนู freezing บางคนจำคำศัพท์คำวีใ้ให้นักเรียนนึกถึงคำนี้ลูกตู้เย็ยนของเราช่องบนสุดช่อง freeze อ่ช่อง freeze เราไว้ทำอะไรลูกไว้แช่แข็งไงเวลาเราบอกว่า freezing คือแบบมันหนาวจนแบบหนาวมากอะหนาวจนแบบจะแข็งอะลูกหนูอ่าลองฟังเสียง it's freezing <S อ่าโอเคมาดูต่อกันเลยในข้อนี้นักเรียนลอง complete the sentences สิว่าเราจะเอาอะไรมา,มาใส่ดี in my country it is Cold in winter มันอากาศหนาวลูกหนูโอ้อากาศมันหนาวในช่วงฤด,ดูหนาวนับปข้อที่2 in spring it is ลองดูตัวอย่างนะ warm and sunny นักเรียนฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยโอ้มันอบอุ่นเนาะใครๆก็ชอบแบบมีแดดด้วย sunny summers อ uh ่ e หนูฤดูร้อนเป็นไงลูก hot ก็ต้องร้อนเลยเนาะถ้าเป็นประเทศไทยคืออะไรลูก extremely hot ร้อนมากๆต่อมา in autumn it is usually มันยูช a l ลี่อะไรลูกหนูในออกเทมคราวดี้โหคือมีเมฆมากเลยเนาะเมื่อกี้เราเพิ่งจะดูคำศัพท์ไปคราวดี้คือมีเมฆมากต่อมาลูก number four what's the weather like today นั่นเรีนบอกคุณในซีสวันนี้เป็นไงลูก it's very hot เก่งมากลูกหนูอ้าววันนี้แบบอากาศมันร้อนมากๆเลยเนาะอะตอนนี้คิดว่านักเรนคงเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ se um, season คือฤด,ดูกาลแล้วก็ weather คือเรื่องของสภาพอากาศเรียบร้อยแล้ว มาคุณจะพาน,นักเรียนไปดูบทเรียนกันเลยมาเริ่มต้นที่อันนี้เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะ look at the text นักเรียนมองเทคนี้สิ what are they นักเรียนคิดว่าเทคเหล่านี้คืออะไรเป็น postcard หรือว่า letter อ่า letter or postcard เป็นจดหมายลูกหนูหรือว่าเป็น postcard เป็นการ์ดแบบการ์ดอวพรเนาะเป็นการ์ดแบบส่งส่งส่งเชิญอะไรแบบเนี้ย p ปสการ์ดนี่แปลดได้หลาความหมายมากเลยแปลว่าการ์ดอวยพรก็ได้เวลาเราทำโปสการ์ดวันแม่เนาะแปลว่า,วากับการ์ดแบบที่เราส่งไปทั่วๆไปก็ได้มาเป็นจดหมายหรือว่าเป็น p o s t าร์ดลองเดาดูสิลูกดูสิมันแบบมันไม่น่าจะใช่จดหมายมั้งหรือมันเป็นอะไรลูกอ่าถูกต้อง they are postcards ก็คือมันเป็นโปสการ์ดลูกหนู read the first sentence in i t e x t where is a where is each person Where is each person? นันกเรียนคิดว่าคนแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนลองอันแรกข้อ A. Dear m o ลเล g r กรีดิ้งจากออสเตรเลีนักเรียนคิดว่ายดคนนี้ยอยู่ที่ไหนลูกอ่าอยู่ที่ออสเตรเลียเลสลียอยู่ที่ออสเตรเลียดูีลูกหนูคนเขียนคือเอมิลีเอมิลีบอกว่า we are having a wonderful holiday here in Austria เอออยู่ไหนลกูกออสเตรียนักเรียนออสเตรียออสเตรเลียคนละประเทศเลยนะอยู่คนละทวีปเลยนะลูกหนูออสเตรเลียี่ย้อยู่ทวีปออสเตรเลียส่วนออสเตรียอยู่ไหนลกูกออสเตรียเนี่ยอยู่ในประเทศวีปยุโรปอ่าระฉะนั้นเอมิลี่อ s สในอียแอสุดท้ายลูกหนูเน็ตเน็ตบอกว่า hello from ฟ h a i l a n d นะเน็ตบอกว่าสวัสดีจากประเทศไทยอ่าแดงว่าเน็ตตอนนี้อยู่ไหนลกูก t h a i l a ด์อยู่ที่ประเทศไทยไหนลองดูซิใช่ไหม l e s l i e is in Australia Emily is in Austria a n d n e ร is in Thailand very good ดีมากลูกหนูอะต่อมาครูอยากพานักเรียนมาดูตรงนี้อา listen and read มาลองฟังดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมกันลูก In all weathers Sunday, 27th of December. Dear Molly, greetings from Australia. We're having a fantastic time here. Today it's hot and sunny and we're at the beach. I'm sunbathing and the children are making a sandcastle. Laura and Kelly are windsurfing. Some people are swimming and others are playing beach volleyball or sailing their boats. We all love it here. See you when we get back. Leslie, Monday, 6th of April. Hi, Will. We're having a wonderful holiday here in Austria. It's a beautiful country and the people are lovely. It's snowing at the moment and it's freezing cold. I'm having a hot chocolate. Angela and Ben are making a snowman and the other children are skiing. We're having lots of fun. Talk to you soon, Emily. saturday 11th of july dear barney hello from thailand the weather is strange here but we're having a wonderful time it's warm and sunny today but it's often cloudy and rainy kara and brian are visiting the floating market and amy and i are having coffee it's great this is an amazing country we love it see you in a week ned เปไงบ้างหลังจากที่เราฟังไปแล้วมาเรามาลองช่วยครูแปลเนี่ยสิลูกคีละอันเลยตั้งแต่ข้อ A เขาบอกว่า in all weathers โอ้ทุกๆสภาพอากาศเลยนะลูกข้อ A บอกว่า dear Molly ถึงคุณมอลลี่นะฮะ Greetings from Australia we are having a fantastic time here ฉัน,นมีเวลาที่แบบมันแบบสุดยอดเลยที่นี่ today it's hot and sunny มันร้อนนะแล้วก็มีแดดด้วยอ๋อ it's hot and sunny ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะลูก hot and sunny and we are at the beach ตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกหนู at the beach อ๋ออยู่ที่ทะเลอยู่ที่ชายหาดลูกหนู am um, sunbathing หนูคำาว่า sunbathing แปลว่าเออนอนอาบแดดลูกหนูนอนอาบแดดเพื่ออะไรอ่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยเออแบบมันแบบมีแบบลักษณะแบบแทนมันผิวคูณนะี่ยลูกหนูเออมันนอนอาบแดดมา8วันนะลูกหนูต่อมา and the children are making a sandcastle เด็กๆทําอะไรลูกหนู making sandcastle คืออ๋อเวลาเราไปแบบเที่ยวทะเลเนาะก็เอาทรายปปาแบบเปียกเนี่ยมาแบบ ทำให้เป็นกายเป็นประสาทเอามาสร้างเป็นประสาทเนาะต่างๆเขาบอกว่าลอร์ n d k e l l แคลลี่อาร์วินเซ s ร์ฟิ e งซัมพีเพล i m m าร์สว d o t h e r แอนอ p l a y สเ g ล e a บีชว l ลเล b บ l ลเขาบอกบางคนเนี่ยก็ไปไว่ายน้ําบางคนก็ไปเล่นวอลเล์บอลลูกหนูอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่เขาทำเนาะหรือบางคนก็ s l i n i t h t i r boats ก็คืออะไรลูกไปพายเรือก็ได้อ่าไปพายเรือ we all love it here พวกเราเนี่ยรักที่นี่มากเลยอ่ะ See y o U when we get back เจอกันนะตอนที่พวกฉันเนี่ย get back คืออะไรลูกอ๋อกลับไปอ่ะกลับไปหาคุณเนี่ย Leslie อา Leslie เขียนต่อมา Cost B boy Hi Will we having a wonderful holiday here in Austria หูฉันแบบมีวันหยุดที่ดีมากเลยที่สุดยอดมากเลยที่ Austria. ออสเตรียอาที่ประเทศออสเตรียลูกหนู It's a beautiful country, and the people are lovely เป็นประเทศที่สวยงามมากเลยแล้วก็คนทำห้ลูกหนู lovely โ oh, อเป็น m i w o r l d ต่อมา it's snowing at the moment หนูคำา่า at the moment แปลว่าตอนนี้มัน snowing คืออะไรอ๋อ oh, หิม,มะมาตกลูกหนูตอนนี้เลยนะหนาวมาก and it's freezing cold โ oh, อ freezing cold คือแบบหนาวจะจัดเลย I'm having hot chocolate อ๋อใช้กำลังดื่มอะไรลูกหู Hot chocolate อ่าช็อกโกแลตร้อนเนาะ Angela and Ben are making a snowman Angela กับ Ben เนี่ยกำลังสร้าง snowman ตุ๊กตาหิมะ and the other children are skiing แล้วก็เด็กคน,นอื่นๆเนี่ยไปเล่นสกีกันอยู่นะต่อมาลูก we are having lots of fun พวกเราเนี่ยสนุกมากเลย Talk to you soon ไว้คุยกันใหม่เอเมล์ Emily. และสุดท้ายลูกหนูเขาบอกว่า dear Branny Hello from Thailand. The weather is strange here, but we are having wonderful time. โ้แบบอากาศที่นี่มันทำไมลูกประเทศไทย strange แปลกมากเลยนะแต่ทำไมโอ้ oh, ฉันสนุกกับมันมากกับ wonderful time. It's warm and sunny oh, อุ่นลูกหนูมีแดดลูก sunny. But it's often cloudy. แต่ก็มีเมฆด้วยหนูนะอากาศอุ่นแล้ว sunny มีแดดมีเมฆด้วย and rainy ฝนตกอีกรู้ยังว่าทำไมถึงแปลกลูกหนู Kara and Brian are visiting the floating market. คาร่ากับไบรอันเนี่ยลูกหนูกำลังไปที่ floating market คืออะไรลูกตลาดน้ำเก่งมาก And Emmy and I are having coffee. ฉันกับเอมี่เนี่ยกำลังทำอะไรลูกหนูกำลังดื่มกาแฟกันอยู่ It's great สุดยอดไปเลย This is an amazing country เป็นประเทศที่แบบหสุดยอดเลย amazing มาก We love it รักมันมากๆชอบมันมากๆเลย See you in a week เจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งเหรอเจอกันไว้เจอกันนะอีกอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์หน้าก็ได้เน็ตเป็นคนเขียนอ่ะหลังจากที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเชื่อคู่ต่อคำถามหน่อยสิลูกหนูอ่าโอเคเนี่ยมาลองเช่วยต่อคำถามเขาบอกว่า now match pictures อ่ะมาแมทก่อนก่อนไปต่อคำถามเนาะ to the postcards which sentence best describe it pictures what is the floating market floating market คืออะไรอันแรกก่อนแมทโปสการ์ดก่อน นักเรียนข้อ A อะไรลูกที่ออสเตรเลียภาพไหนดีภาพไหนดีลูกภาพ3 Very Good เพราะมีการเล่นวินเซิร์ฟิงเนาะอ่าข้อบีลูกหนูที่ออสเตรเลียเขามีการทำสโนวะ์แมนอันไหนลูก Very Good อ่าภาพที่1และสุดท้ายลูก Floating Market อยู่ที่ประเทศไทยลูกตลาดน้ำอ่าข้อที่2ต่อมาเซนเทนต์ไหนล่ะที่เป็นตัวอธิบายนี่ไงลูกเดี๋ยวครูขีดเส้นใต้ให้ดู Angela and Ben are making a snowman อันนี้เป็นข้อที่อยู่ออสเตรียส่วนข้อแรกเลยนะที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ l o l a and Kelly are windsurfing ต่อมาข้อ4 c Kala and Brian are visiting the floating market อ่ากำลังไปเที่ยวตลาดน้ำอยู่อันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกในข้อที่อ่อในข้อ4ที่อยู่ประเทศไทยต่อมา What is the floating market? Floating market คืออะไร A traditional ways of selling and buying fruit, vegetables, etc. From a small boats ก็คือเหมือนเป็นแบบ traditional เนาะเป็นแบบอ่พื้นบ้านเป็นแบบว่าดั้งเดิมเนาะของการขายการซื้อไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆจากการนั่งบนเรือลำเล็กๆก็คือ floating market ใครเคยมีโอกาสเราได้ไปเดิน floating market ในที่ต่างๆก็เออหน้าหน้า,หน,าหน้าอนุรักษ์ไว้นะลูกหนูอ่าต่อมา Number 3ข้อที่สามีคำถามอยู่8ข้อจากเรื่องที่เราอ่านเมากกื่อกี้เรามาลองให้นักเรียนทาก่อนดีกว่าให้เรียนสรุปแล้วลองทำดูก่อนว่านักเรียนจะสามารถทำได้ไหมสักประมาณ สานาทีพอไหม3 h r e minutes อ่าสมพงศ์บอกว่าพอโอเคงั้นจับเวลาลูก3านาทีเริ่มเลยโอเคถามสาวเขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อที่3 read the text again and answer the questions ข้อแรก where is Leslie Leslie อยู่ไหนลูกสมพงศ์ถูกต้อง Leslie is in Australia อ่าต่มา what is Kelly doing Kelly กำลังทำอะไรลูกอ๋อ oh, Kelly is w i n s u r f i n g very good what is Leslie doing แล้ว Leslie ทำอะไรอ่ะ Very good. l e t e l y is sunbathing ก็คือกำลังนอนอาบแดดอยู่นะ Where is Emily? นักเรียน Emily อยู่นี่ลูกอ่าเห็นไหมัว b ี Emily อยู่ไหน Very good Austria number f What is the weather like in Austria today? นักเรียนสภาพอากาศเป็นไงลูกที่ออสเต oh, รียอ๋ it's snowing and it's freezing cold ว่ามีหิมะแล้วก็หนาวด้วย What is the weather like in Thailand? แล้วประเทศไทยละ่ะอากาศเป็นยังไงเขาบอกว่า is warm and sunny but is t often cloudy and rainy นักเรียนทั้งอบอุ่นทั้งมีแดดทั้งมีเมฆแล้วก็ทั้งฝนตกเลย strain มากแปลกมาก number 7 what are Carla and Brian doing c a l a กับ Brian กำลังทำอะไรอยู่ they are visiting the floating market กำลังไปเที่ยวตลาดน้ำอยู่ลูกหนู่าตลาดน้ำสุดท้าย is Ned happy with his holiday Ned ชอบในลูกฮอลิเดยของเขา yes he is ามาต่อกันเลยที่ข้อ C ใหญ่ลูกหนู copy and complete the table table ตัวนี้ไม่ใช่โต๊ะเหมือนเดิมก็คือตารางลูกหนู Talk about each person in the class เออแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแต่ละคนน่ะคืออะไรเมื่อกี้ก็ให้มาแล้วเน็ดเลสลี่กับเอมิลี่นักเรียนลองดูซิเน็ดเขาอยู่ที่ Thailand อากาศ warm and sunny สิ่งที่เขาทำคือ have coffee เน็ตกำลังแฮฟคอฟฟอยู่ไปดูซิเลสลี่อยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงกำลังทำอะไรอยู่เอมิลี่อยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงและกำลังทำอะไรอยู่ให้เวลา1นาทีลูกอ่าเขียนแบบสรุปมาแบบเร็วๆเลย Very good ดีมากอ่าลองดูซิเลสลี่อยู่ที่ไหนลูกออสเตรเลีย Hot a n d Sun n y เขากำลังทำ sunbathing อยู่ก็คืออาบแดดเนาะต่อมาเอมิลี่อยู่ไหนลูกออสเตรียอ๋ออากาศ Snowing and Freezing cold. Oh, it's very cold. Have hot chocolate. Ah, let ลอง... Leslie is in Australia. It's hot and sunny. She's sunbathing now. Okay, let's see Emily. Bang. Emily is in Austria. It's snowing and it's freezing cold. She's having a hot chocolate. Ah, Ned. ah Nedนะ, look. Ned's in Thailand. It's warm and sunny today. He's having coffee now with Amy. One more time. ขออีกหนึ่งครั้งนะครับตั้งใจฟัง Ned's in Thailand. It's warm and sunny today. He's having coffee now with Amy. อ่า Very good. อันนี้เรียนสามารถลอกแล้วก็จดลงไปได้เลยนะครับต่อมาข้อที่5้า Activities กิจกรรมลูกหนู Fill in the gaps with นักเรียนแกปคือช่องว่างเนาะให้เติมช่องว่างด้วยคำวาเหล่านี้ลูก go play do and make อ่า go play do and make เขาบอก what are these activities in your language which of them do you sometimes usually never do in summer or winter อ่ะักเรียนพวกนี้คือกิอจกรรมอะไรบ้างอะนแรกสกีก็คือเล่นสกีเนาะสองคอมพิวเตอร์เกมส์การเล่นเกมคอมมาลูกหนูสามแคมปิ้งไปตั้งแคมป์สี่คเซิร์ฟิง อ๋อเหมือนแบบเล่นเวลาเราไปทะเลเนาะมันจะมีอารมณ์คล้ายๆว่าวที่แบบว่าเป็นตัวที่ดึงดึงอากาศออกไปแล้วเราเนี่ยก็จับแล้วมันก็จะพาเราไปเขาเรียกว่าไคาเซิร์ฟซิ่งต่อมาโบลลิงเคยเล่นไหมลูกอ่าที่ว่ายโยนเนี่ยโบลลิงเนาะต่อมาวินเซิร์ฟซิ่งก็คือแบบเหมือนใช้ลมในการโต้ไปเลยอ่าใช้ลมในการช่วยนะเพราะวินแปลว่าลมใช้ลมต่อมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำอะไรลูกออกกำลังกายเคยทำหรือเปล่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่าต่อมาข้า 8, อ8ปดสวิมมิ่งเคยเล่นลูกสวิม ว่าน้ำเก่งมากอ่ะ snowman snowman ตุ๊กตาหิมะ b a s k e t b a l ก็คือเล่นบาสเกตบอลน่าโอเคนักเรียนแต่ก่อนที่นักเรียนจะสามารถเติมได้เนี่ยครูมีทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆมาให้ดูป่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูทีละตัวกันเลยอ่ามาดูตรงนี้นะฮะหลักการใช้ go play do and make ข้อแรกเขาบอก go เร,เรียนสามารถอ่านภาษาเกยโกเขาบอกว่า is used when well referring to activities that involve movement มีการเคลื่อนไหวลูกหนู movement คือการเคลื่อนที่ from one page to another จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งลูก is commonly used with outdoor activities อาจเป็นกิจกรรม outdoor ก็ได้เนะาะ or sport that require traveling or specific location อาจจะเป็นกีฬาเนี่ยที่ต้องมีการเดินทางหรือมีแบบที่เฉพาะเจาะจง นักเรียนจำแบบนี้มันยากลูกจำตามครู go มักจะใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing อ่ะพูดตามกาัน go อ่า go จะใช้กับกีฬาที่หรือกิจกรรมลูกที่ลงท้ายด้วย ing ตัวอย่างลูก let's go hiking ดูคำว่า hiking ลูกหนูเดินเขาว่าเดินป่าเดินเขาว่าเห็นไหม ing ก็เลยใช้ go this weekend เนี่ยสัปดาห์ที่นี้เนาะ I want to go bowling. นักเรียน bowling. ing. หรือ she went surfing at the beach. ไปเล่นเซิร์ฟลูกหนูเห็นไหม surfing ที่ beach Went ตัวนี้ก็มาจากคำว่า go ที่เป็นช่องที่สองก็คือ went go went ก่อนเห็นไหม go ใช้กับ ing. ตัวต่อมา play ใช้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าใช้กับ sport or games กีฬาหรือเกมลูกที่ involves active participation มีการแบบเข้าร่วมแบบอย่าง active เลยนะ competition การแข่งขัน มีเล่นแบบทีมสปอร์ต or เกมส์มีการจัดทีมกับลูกหนูมีการเซต rules คืออะไรมีกฎกติกาง่ายๆเล a y เนี่ยจะใช้กับกีฬาลูกที่เล่นเป็นทีมมีกฎมีกติกาเป็นเกมและเป็นกีฬาที่ต้องใช้ลูกบอลหรือเป็นกีฬาที่ใช้ลูกบอลก็ได้ตัวอย่างเช่น I love to play basketball with my friends ฉันชอบเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนมากเลยเห็นไหมลูกบาสเกตบอลมีเกมมีลูกเป็นเกมมีการใช้ทีมมีกฎกติกา They play soccer every Saturday afternoon เล่น s o c อร์คืออะไรลูกฟุตบอลลูกหน,กนูทุกวันทุกวันอ๋อเสาร์ตอนบ่ายเลยเห็นไหมลูก s o c อร์ก็เลยใช้เพลง,งเพราะว่าเป็นทีมมีกฎกติกาต่อมา he play chess in tournaments chess คืออะไรลูกอ๋อกีฬาหมากลุกเห็นไหมนักเรียนหมากลูกไม่ใช่เล่นไปเลยเล่นยังไงก็ได้ก็ต้องมีกฎกติกาในการเดินลูกหนูอ่ะเห็นไหมก็เลยใช้ play ต่อมาตอนที่3ลูกหนูการใช้ดูหรืใช้ยังไง ดูเขาบอกว่า it used with activities that focus on physical exercise or personal development จะไม่ง่ายลูกหนูดู Do, ใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อนจะไม่ง่ายลูกหนูดูพักผ่อนดูพักผ่อนเช่น <c oughs> she does yoga every morning เล่นโยคะลูกหนูเป็นไง oh, oh, โยคะก็แบบทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายเนาะเป็นการแบบว่าทำให้เรา relax หรือว่าข้อสอง He does karate for fitness เขาเล่นคาราเต้เพื่อความฟิตของร่างกายลูกหนูเห็นไหมคาราเต้ก็แบบเหมือนแบบเป็นการสัลานาการของเขาเองใช้ does ก็คือดูนั่นแหละลูกแค่เป็นประธานเป็นพ่อหูออกเป็นเอกพจน์ก็เลยเปลี่ยนจากดูเป็น does ต่อมา they do gymnastics for fun นักเรียนเล่นจิมานติกเพื่อความสนุกเห็นไหมก็เลยใช้ดูเหมือนกัน แล้วเมกสุดท้ายนักเรียนเมกเขาบอกว่าอ่ะพวกขอแปลไปไทยเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเมกเนี่ยมักจะลูกหนูเลสแปลว่าแบบใช้น้อยในกีฬาหรือว่ากิจกรรมแต่มันจะถูกใช้ในการรีเฟอร์หรือว่าในการอ้างถึงการสร้างลูกหนู Creation or construction of equipments or facilities related to sport ในการอาจจะเป็นการสร้างอุปกรณ์หรือการสร้างแบบสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้สำหรับกีฬาอย่างเช่น t h e made basketball court in the backyard นักเรียนเขาทำ บาสเกตบอลคอร์ t ที่แบ็กยาร์ดเดเมดอะด she made her own surfboard ทำเซิร์ฟบอร์ดเป็นของตัวเองเห็นไหมก็ทำเซิร์ฟบอร์ดหรือว่า he made a snowman เออสร้างหิมะก่อเป็นตัวขึ้นมาหิมะมาค่อยปั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาหิมะ snowman ก็เลยใช้ m a k หรือว่ามาจากเป็นช่องสอง,อ,งองของคำว่า make นั่นเองอ่าจบทุกคำแล้วมานักเรียนเดี๋ยวครูพาไปดูที่ตรงนี้ก่อนกลับมาดูที่หนังสือของเรา นี่เลยลองดูซิข้อ2 c o คอมพิวเตอร์เล่นเพื่ออะไรลูกอ่าถูกต้องใช้ play เพราะว่าเล่นเพื่อการพักผ่อนดีมาอ๋อม,มีมีอะไรนะลูกอ๋อมันมีการมีกฎมีกติกานะเพลเพล a กมนี่เรียนจไม่ง่ายเกมมันก็คือเพลเกมต่อมาข้อ3ามแคมปิ้ง ing ing go camping kite surfing ใช้ go เหมือนการ go kite surfing ling, ้โบลิ่งลูกหนู b o w l i n g เก่งมากลูกสมศรีบอกว่าโบลิ่งหนูก็ใช้โกอ,อ,อ,อ่ะครูโกโบลิ่งวินเซิร์ฟิงคืออ่ใช้โกเหมือนกันเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายลูกหนูใช้ดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์อ่าในที่นี้คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายแบบหลายแบบเลยนะสวิมมิงใช้โกอีกแล้วเพราะเป็น ING เนาะอ่าสโนมันนักเรียนเราไม่ได้ทำอ่เราไม่ได้แบบเล่นมันแต่เราสร้างมันขึ้นมาใช้อะไรลูก make a snowman และสุดท้ายคือบาสเกตบอลมีกฎกมีกติกามีทีมลูกใช้ play basketball very good จบอ่าในที่นี้เนะี่ยอาจจะแต่งว่า I sometimes go bowling in winter I usually go swimming in summer หรือว่า I never go camping in winter อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะเรียวก็สามารถเขียนเปของตัวของนักเรียนเองได้ต่อมาลองดูนี้อ่านี้ไปเฉลยนะที่เขาให้เราดูเมื่อกี้ listening and speaking making suggestions ลองทำข้อนี้ดู number 6 You are on holiday. นักเรียนกำลังไปเที่ยววันหยุดลูก holiday Try to decide which of the activities in exercise 5 to do. ลองเลือกสิลูกว่าเนี่ยกิจกรรมไหนที่นักเรียนอยากจะทำา I c a n answer questions เนี่ยแล้วก็ลองสร้างคำถามแล้วคำตอบก,กันดูจับเป็นคู่ลูกหนูลองทำกับเพื่อนเป็นคู่ดูเช่น A บอกว่า Let's go skiing. ไปเล่นสก,กีกันเถอะ B บอกว่า That's a good idea. หรือว่า Great ก็ได้หรือว่าอีกฝั่งนึงจะบอก Shall หรือว่า Why don't w h าแบบทำไมพวกเราไม่ทำแบบนี้ล่ะอ่าเช่น Why don't we play computer games ทำไมเราไม่เล่นวีออคอมพิวเตอร์เกมล่ะ I'm sorry I can't อ่าขอโทษจริงๆนะแบบไม่ได้อะ I'm afraid I can't ฉันเกรงว่าจะไม่ได้อ่านักเรียนจะสามารถอยากจะเห็นด้วยว่านักเรียนอยากจะทำเรียนก็ใช้ฝั่งเหมือนฝั่งนี้ The s a g o o d idea หรือถ้าแบบไม่เห็นด้วยหรือแบบไม่ว่างจริงก็อาจจะใช้ I'm sorry I can't หรือ I'm afraid I can't แบบนี้ในการทำก็ได้ลอง making suggestions กันดูอ่าโอเคต่อมาข้อที่7 t a l k i n g about the weather ลองพูดเกี่ยวกับลองมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศบ้างว่ามีอะไรบ้าง look at the today's international weather chart นักเรียนอันนี้คือ international weather chart เป็นชาร์ตหรือว่าเป็นตารางลูกหนูในการบอกอะไร อ่อ oh, weather บอกสภาพอากาศลูกอุณหภูมิสภาพอากาศของแต่ละประเทศลูกนู international มาจากคำว่า nation ที่แปลว่าประเทศ national เกี่ยวกับประเทศ inter เป็น prefix แปลว่าระหว่างรวมการ international แปลว่าระหว่างประเทศก็คือนานาชาตินั่นแหละ listen and complete อยากให้ในักเรียนได้ลองฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาเติมดูซิว่าตรงนี้ใส่อะไรดีอ่ะ Athens นักเรียนกรุง Athens เราดูคำแรกก่อนนะ Athens เป็นเมืองหลวงอยู่ในประเทศ กรีซดีมากต่อมาปารีสมีใครเคยไปไหมลูกปารีสอยู่ที่ไหนโอ้เวลิกเก o ร์ฝรั่งเศสลูกหนูลอนดอนอยู่ไหน England, อังกฤษ very good ลูกอ๋อปรับมือให้ตัวเองหน่อยกลาสโกอยู่ที่สกอตแลนด์ Scotland, อ่าดับลินอยู่ที่อยู่ที่ไหนลูกออเรนอ่าเคออเรนเวียนนาเมื่อกี้เราเพิ่งเจอไปลูกหนูเวียนนาอยู่ที่ออสเตรียอ่าเป็นเมืองหลวงของออสเตรียเนาะเพิร์ตเพิร์ตอยู่ใน เวสเทิร์นออสเตรเลียลูกหนูอยู่ทางทตะวตันตกของออสเตรเลียเนาะแล้วสุดท้ายแบงค์ค์ใครไม่รู้บ้างลูกหนูแบงค์ค์อยู่ไหนไทยแลนด์แบงค์ค์อีสต์แคปิตอลซิตี้สุดท้ a ยแหลเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอ่ะถึงเวลาที่เรยนต้องไปฟังแล้วคุณจะให้เรยนลองฟังก่อนแล้วลองตอบคำถามซิว่าแต่และอย่างเนี่ยเราจะใส่กี่องศาให้ดีลองดูดีเนี่ยฟังคีย์เวิร์ดชื่อเมืองตามด้วยอุณหภูมิอ่าโอเค And now for a look at the weather for some cities around the world. It's a warm, sunny day today in Athens with a high temperature of 20 degrees Celsius. A lovely day indeed. It's raining in Paris though and quite cold with a low temperature of 5 degrees Celsius. As for London, it's quite windy and chilly, so dress warmly as the temperature won't go higher than 10 degrees. For people in Glasgow, it's a freezing cold, wintry day with plenty of snow coming down and a low of minus 5 degrees Celsius. In Dublin, it's mostly cloudy and cold with a temperature of 5 degrees Celsius. Vienna is enjoying a cool but cloudy day and a temperature of 15 degrees Celsius. It's hot and sunny in Perth with a temperature of 30 degrees Celsius. Finally, it's sunny and boiling hot in Bangkok. with a high temperature of 35 degrees Celsius and now back to the studio อ่าโอเคหลังจากที่เรียนได้ฟังไปแล้วเดี๋ยวเราเชิญคุณหน่อยสิหนู g l a s g o มีใครแบบพอจับคีย์เวิร์ดได้บ้าง very good ah Mary บอกว่าอะไรลูก minus five very good minus five degrees Celsius d o u b l i n นะ่ะลูกหนูส้มเชงบอกว่าไงนะ ah very good five degrees Celsius and Vienna Vienna อ่า ah, 15 Celsius 15องศาเซลเซียสเนาะอ่ะ ah, ต่อมานี่ยลยลองดูตรงนี้ลูก number 7เขาบอกว่า then ask answer questions ลองถามแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้ as in the examples อ่าลองดูตัวอย่างลูก was the weather like in Athens today นักเรียนกรุงเอเธนส์วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า it's warm and sunny รู้ได้ไงรู้ว่า warm and sunny นี่เห็นไหมลักษณะอันนี้ ดวงอาทิตย์ sunny sunny 20องศาเป็นแบบไหนลูก warm เห็นนะอ่าเอาองศามาตอบก่อน warm and sunny what's the temperature in certain today หนูแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่า it 20 degree celsius is warm นี่ไง20องศาเซลเซียส warm นะเห็นไหมเราสามารถดูได้จากตัว What temperature ตรงนี้ได้เลยอ่ะให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสัก2ข้อแล้วกันเนาะลอนดอนกับดับลินอ่ะลองดูลอนดอนเขาบอกว่าไง Was the weather like in London today? ลอนดอนเนี่ยอากาศวันนี้เป็นไงลูวเขาบอก it's chilly and windy แบบอากาศแบบชิวๆเนหนาวอ่ะแบบคำว่าชิวในที่เนี้ยไม่ได้แบบปลว่าชิวๆธรรมดาไดแปลว่าแบบอากาศเย็นๆสบายๆ and windy มีลมนึกหนูล้ถามต่อว่า was the temperature temperature แปลว่าอุณหภูมิ in London today แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่เขาบอกว่า it's 0 d e g r e e Celsius It's c h i l ีเออเย็นๆเนาะอ่ะรู้ได้ไงลูกหนูว่า c h i l l y a n d windy ลองดูก่อน10องศาเห็นไหม c h i l l y แล้ว Windy มันจะตรงไหนไปดูลอนดอนเห็นไหมสัญลักษณ์นี้ย้อนกลับขึ้นไปดูนี้มันคือ Windy Windy c h i l ลลี n d อนด์วนอุณหภูมิเท่าไหร่10องศามัน c h i l l y อ่ะลองทำอันไหนให้เลือกลูกให้เลือกมาอีกสักหนึ่งที่มี d o p o อ Dublin Perth Paris Glasgow v i e n n a b a n ังเก อ๋ oh, อยากรู้แบงคอกดีมากอ่นนักเรยนลองดูตรงนี้แบง k อก35อิศาเซลเซียส35องศาอยู่ในลูกนี่ boiling hot boiling hot ร้อนเหมือนน้ำเดือดลูกหนู boiling hot ร้อนแบบเดือดเลยร้อนมากแล้วสถานเป็นแบบไหนลูกอ๋อดวงอาทิตย์ sunny อ่าลองดูซิ was the weather like in Bangkok today is boiling hot and sunny mm hmm. เห็นไหมนี่ไง boiling hot and sunny ขาถามว่า what's the temperature in Bangkok today และอุณหภูมิเท่าไรล่ะ it's 35 i t degree celsius it's boiling hot 3 5องศาเนี่ยร้อนมากๆ boiling ตัวเนี้ยมันคืออะไรลูกโบยปกติแบบว่าน้ำเดือดแบบว่าเดือดต้มจนเดือด boiling ก็ Bo แบบมันร้อนแบบร้อนมากๆร้อนจนแบบชั้นเดือดไปหมดแล้วอ่ะที่เหลือฝั่งนี้เลยลองกลับไปทำมาดูนะลองกลับไปทำมาดูโดยใช้ตัวอย่างจากที่ครูเสนอไปแล้วก็ตัวอย่างที่มีเนาะอ่ะต่อมาสุดท้ายข้อ8ลูกหนูอ่ะนี่ก็จะฝากนี้ไปเป็นการบ้านอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่า What's your favorite season? ให้นักเรียนเลือกมาลูกว่านักเรียนเนี่ยชอบฤดูกาลไหนนะ What is the weather like during that season? แล้วอากาศเป็นไงล่ะตอนช่วงฤดูกาลนั้น What do y o usually u What do you usually do? แล้วคุณนะมักจะทำอะไรตอนช่วงนั้นนะ่ะ Write a short paragraph เขียนเป็น paragraph สั้นๆบทความสั้นๆ Present it to the class นำมานำเสนอในห้องเรียนตัวอย่างเช่น My favorite season is The weather is it ah uh, I usually go ง่ายๆนักเรียนต้องตอบคำถามต่อไปนี้ลูกว่านักเรียนชอบฤด,ดูการไหนอากาศเป็นยังไงอ่านักเรียนทำอะไรสามอย่างอ่ะสามคำตอบนี้พอโอเคไหมอ่าโอเคฝากไปเป็นการบ้านแล้วกันอันนี้นอจริงๆมันมีตัวอย่างอยู่แต่ว่าอยากให้นักเรียนลองทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันซิว่าตัวอย่างที่นักเรียนทํามากับตัวอย่างที่ครูเตรียมไว้เนี่ยจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงอ่าสำหรับวันนี้นะ้นักเรียนก็จะได้เร,เรียนเยอะแยะมากมายเกี่ยวข้องกับ Weather เนาะ and season ก็คือสภาพอากาศเนาะแล้วก็อ,อุณหภูมินะ season อุณอ,อ๋อคือฤดูกาล weather คืออากาศาหวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถนําความรู้นําคําศัพท์ตรงนี้ไปคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศกับคุณพ่อคุณแม่หรือสนทนากับเพื่อนได้แล้วก็อย่าลืม don't forget to do your homework และในวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน